คุณวันครับขออนุญาตย้อนไปวันที่เราก็ขายปกติเราไปใกล้ชิดคนที่ติดโควิดได้ยังไงครับเจ็บหน้าอกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสันโรคหัวใจเป็นโรคหัวใจอะจ้ะแล้วป้าคนนี้เขาเป็นโควิดแต่หมอเขาบอกว่าผลรอบแรกมันออกเป็นลบเขาก็เลยเอาออกมานอนรวมกับที่หนูนอนแต่ไปตรวจอีกรอบนึงเขาเป็นผลบวกแม่ก็บอกว่ามีคนเขาลือว่ายังติดโควิดแม่ร้องไห้แม่ก็ขายมาตลอดเลยในขณะที่เรากักตัวอยู่ที่บ้าน14วันแล้วเกิดอะไรขึ้นครับวันนั้นเขาจะผูกคอตายเขาว่าเขาเครียดไม่รู้จะทำไงเงินก็ไม่มีตรงเขาก็อยากอยู่การ์ตูนการ์ตูนคะคุณยายท่านนี้ไม่ใช่ยายแท้ๆของหนูเหรอคะใช่ค่ะยายเป็นเบาหวานความดันข้อเข่าเสื่อมแล้วก็โรคกระเพาะอาหารค่ะที่ลำบากกันสองคนลำบากขนาดไหนจ๊ะยายบางทีเงินเรามีไม่เยอะไงค่ะมีแค่12บาทยายก็ไปซื้อปลาทูเค็มจ้ะมากินกับน้องสงสารเขาค่ะหนูก็ว่ายายพาเขามาลำบากไงไม่ขอโทษแล้วได้เพื่อลูกไปลำบากคุณแม่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการปัญญาปันสุขไลฟ์นะครับนี่เป็นปัญญาปันสุขรูปแบบพิเศษครับในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่เรายังไม่สามารถถ่ายทำได้แบบปกตินะครับวันนี้เรายังคงส่งพลังปันสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนนะครับซึ่งในส่วนของผมนั้นผมจะทำหน้าที่ในการวิดีโอคอลไปที่บ้านเหมือนเช่นเคยนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับก็มีผู้ที่ส่งข้อความอินบ็อกซ์มาทางรายการของเราและมูลนิธิ Workpoint ของเราค่อนข้างมากซึ่งตอนนี้ทีมงานของเรากำลังทยอยอ่านข้อความทั้งหมดนะครับแล้วเราจะติดต่อกลับหาคุณผู้ชมอย่างเร็วที่สุดครับเพราะตอนนี้เราอยากจะช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับและอีกส่วนหนึ่งวันนี้ย้ำเหมือนเดิมนะครับก็คุณผู้ชมนั้นสามารถนะครับรวมพลังปันสุขกับเราด้วยการร่วมบริจาค กับมูลนิธิ Workpoint นะครับนั่นคือเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ไปต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยโควิดและแน่นอนครับเราจะส่งมอบเครื่องไฮโฟลว์นี้ให้กับโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลที่กำลังต่อสู้กับโควิดเช่นเดียวกันซึ่งเราก็จะอัปเดตให้กับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับและนี่คือช่วงปันสุขฉุกเฉินนะครับมาสู่เรื่องราวของเด็กหญิงยอดกตัญญูครับอายุเธอเพียงแค่11ปีเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับช่วยหารายได้ให้กับครอบครัวคุณผู้ชมครับเธอแบ่งเบาภาระให้กับยายของเธอซึ่งยายคนนี้ดูแลเธอมาแต่ยายคนนี้ไม่ใช่ยายแท้ๆของเธอนะครับเธอทำทุกอย่างครับทั้งเล่นลิเกร้องเพลงเปิดหมวกที่ตลาดนะครับและยังรับจ้างเพื่อช่วยเหลือคุณยายแบ่งเบาภาระทุกอย่างจนกระทั่งว่าอาชีพของเธอต้องหยุดลงเพราะวิกฤตโควิดครับวันนี้สองยายหลานต้องอยู่ด้วยกันอย่างยากลำบากครับเพราะรายได้หายไปมากกว่าครึ่งเขาอยู่กันอย่างไรลำบากแค่ไหนวันนี้ต้องให้กำลังใจทั้งคุณยายและหลานคนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 แนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมคะหนูน้อยของพี่คนนี้ชื่ออะไรจ๊ะสาวสวยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคาทาริยาคัทวงศ์ค่ะชื่อเล่นว่าน้องตูนค่ะอายุ11ปีค่ะกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะคุณยายครับคุณยายชื่ออะไรครับชื่อยายแดงค่ะยายแดงยายแดงอายุเท่าไหร่ครับอายุ57ปีค่ะ57ปีการ์ตูนคะคุณยายท่านนี้ไม่ใช่ยายแท้ๆของหนูเหรอคะใช่ค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องของย่าค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณย่าอ๋อก็เลยไม่ใช่คุณย่าก็เลยไม่ใช่ยายแท้ๆแล้วคุณยายแดงครับทำไมยายแดงถึงมาเลี้ยงน้องการ์ตูนได้ล่ะครับก
พราะว่าพ่อของน้องการ์ตูนมาอยู่กับยายตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะครับยายพ่อของน้องมาเลี้ยงค่ะแล้วตอนนี้พ่อกับแม่น้องการ์ตูนเขาอยู่ไหนล่ะครับยายพ่อกับแม่น้องการ์ตูนแยกทางกันตั้งแต่น้องแกเล็กๆอะค่ะแปลว่าคือยายแดงก็เลี้ยงน้องการ์ตูนมาตั้งแต่เด็กเลยสิครับอย่างนี้ใช่ค่ะการ์ตูนขาที่บ้านตอนนี้อยู่กันกี่คนลูกอยู่กัน2คนค่ะมีน้องการ์ตูนกับยายค่ะหนูทำอะไรบ้างคะช่วยคุณยายทำอะไรอยู่ตอนนี้ช่วงนี้ไม่มีหัวหอมให้ปอกก็จะทำความสะอาดบ้านค่ะช่วยยายล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ซักผ้าแล้วก็ทำกับข้าวให้ยายกินด้วยค่ะโอ้โหทำเกือบทุกอย่างเลยนะคะยายครับทีนี้รายได้ในบ้านเนี่ยที่อยู่กัน2คนเนี่ยปอกหัวอะไรนะครับปอกหัวหอมหัวใหญ่อะค่ะรับจ้างอย่างนี้ป่ะใช่ค่ะรายได้มันเป็นยังไงครับคุณยายก็เขาคิดเป็นปอกเป็นกิโลค่ะเหมาเอาค่ะรับปอกกิโลแล้วเท่าไหร่ครับยายแดง1บาทฮะยายพูดเล่นป่ะเนี่ยไม่พูดเล่นค่ะพูดจริงค่ะปอกกี่โมงถึงกี่โมงอะจ๊ะประมาณตั้งแต่ 7:00 นเช้าเลยค่ะจนถึงเย็นเลยค่ะอันนี้ปอกหัวหอมใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วอย่างนี้น้ำตาไม่แบบโหไหลแล้วไหลอีกเหรอยายก็ต้องอดทนเอาค่ะก็ไม่รู้จะไปทำอะไรได้ค่ะว่ายายไม่ค่อยสบายยายเป็นอะไรจ๊ะยายเป็นเบาหวานความดันข้อเข่าเสื่อมแล้วก็โรคกระเพาะอาหารค่ะน้ำตาลนี่300กว่าค่ะ320โอ้โหความดันมี172ค่ะซึ่งวัด3วันก่อนเนี่ยค่ะยายจ๋านี่ต้องบอกว่าเป็นเบาหวานระดับรุนแรงเลยนะยายต้องระวังนะต้องคุมน้ำตาลนะครับเพราะว่าพอมันสามารถขึ้นตาได้มันอาจจะมองไม่เห็นได้นะครับค่ะคุณผู้ชมครับเท่าที่ฟังดูต้องบอกว่าอาการยายก็มีโรคประจำตัวที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะยายปอกหัวหอมกิโลละ1บาทเท่านั้นนะอยากได้100บาทต้อง100กิโลต่อวันยายครับหลังโควิดเป็นยังไงบ้างลำบากมากๆเลยค่ะเพราะว่าแม่ค้าเขาที่ให้ยายไปปอกหัวหอมนะคะฮะเขาก็ไม่ได้ไปขายของเพราะเขาปิดตลาดยายก็เลยไม่มีรายได้ค่ะเห็นบอกว่าลำบากที่ลำบากกัน2คนลำบากขนาดไหนจ๊ะยายบางทีเงินเรามีไม่เยอะไงค่ะมีแค่12บาทยายก็ไปซื้อปลาทูเค็มจ้ะมากินกับน้องโอ้12บาทได้กี่ตัวจ้ะยายตัวเดียวค่ะแล้วก็กินกัน3มื้อค่ะอุ้ยกระตูนลูกปลาทูเค็ม1ตัวหนูกินยังไงอ่ะ3มื้อกินยังไงลูกมันกิน3มื้ออ่ะค่ะเพราะว่ามันเค็มก็ใส่ข้าวเยอะๆอ่ะค่ะแล้วก็กินปลาทูน้อยๆค่ะยายแล้วถ้าเกิดเวลาข้าวไม่พอแล้วยายทำยังไงอะจ๊ะก็ถ้ามันจำเป็นจริงๆบางครั้งยายต้องไปขอความเมตตาขอข้าวคนบาทวัดใกล้ๆนะคะการ์ตูนหนูเคยอดข้าวไหมลูกไม่เคยค่ะหนูไม่เคยอดข้าวค่ะส่วนมากจะมีแต่ยายค่ะเพราะว่ายายจะให้หนูกินก่อนเลยยายเขาบอกหนูว่าให้หนูกินให้อิ่มก่อนไม่ต้องมาสนใจยายเดี๋ยวยายหิวยายจะกินเองค่ะทั้งที่ยายก็หิวค่ะแล้วหนูรู้สึกยังไงบ้างลูกพอยายเขายอมอดเพื่อหนูอย่างเงี้ยหนูรู้สึกสงสารคุณยายเพราะว่าหนูก็อยากให้คุณยายกินข้าวด้วยกันนี่แหละครับความรักของสองยายหลานที่ห่วงใยซึ่งกันและกันและนั่นก็ทำให้น้องการ์ตูนตัดสินใจหาเงินมาแบ่งเบาภาระภายในบ้านด้วยการออกไปร้องเพลงเปิดหมวกครับน้องการ์ตูนลูกเห็นบอกหนูเห็นคุณยายทำงานหนักหนูก็เลยอยากจะช่วยหนูช่วยยังไงบ้างคะไปช่วยคุณยายปอกหัวหอมแล้วก็ไปร้องเพลงเปิดหมวกที่ตลาดไปเล่นลิเกแล้วก็ไปร้องซอพื้นเมืองค่ะหนูชอบร้องเพลงเหรอคะทำไมถึงแบบไปเล่นลิเกได้หนูเล่นเป็นเหรอก็ครั้งแรกที่หนูไปเล่นหนูก็เล่นไม่เป็นค่ะแต่ว่าตอนเด็กหนูก็ชอบไปดูค่ะไปดูตามงานวัดที่เขามีงานลิเกไปเนี่ยค่ะอ้าวแล้วมีใครสอนหนูไหมอะลิเกก็เจ้าของคณะเขาก็สอนหนูค่ะ
สอนหนูเล่นไปในรูปนี้ขอดูอีกทีนะครับคนไหนคือน้องการ์ตูนเนี่ยชุดสีชมพูค่ะการ์ตูนคะหนูเล่นลิเกตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเล่นตั้งแต่อายุ9ปีค่ะก็เล่นมา2ปีแล้วแล้วต้องหนูต้องเวลาไปเล่นลิเกเล่นกี่โมงถึงกี่โมงลูกเล่นประมาณตอนเช้า9โมงจนถึงเที่ยงคืนค่ะโอ้9โมงจนเที่ยงคืนคุณผู้ชมครับเด็กอายุ11ขวบนะฮะคุณยายได้ไปดูหลานบ้างไหมครับไปค่ะก็ถ้าน้องแสดงยายก็ไปดูด้วยค่ะก็สงสารน้องเขาค่ะเพราะว่าการแสดงลิเกเนี่ยต้องดูเล่นจนดึกดื่นค่ะเขาตัวแค่นี้เองแล้วก็ยายไม่เห็นตัวเองแล้วก็ยายอดร้องไห้ไม่ได้ยายก็ทำงานหนักก็ไม่ค่อยได้ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นคนเลี้ยงยายอ่ะเห็นเด็กในวัยเดียวกันเนี่ยค่ะเขาเล่นเขาดูทีวีอะไรการพวกนี้ค่ะแต่เขาไม่มีโอกาสเล่นเด็กคนนี้เขาต้องทำงานเด็กผู้หญิงอายุเพียงแค่11ขวบแต่กลับต้องเป็นเสาหลักแทนที่คุณยายด้วยการใช้เสียงของเธอหาเงินมาจุนเจือครอบครัวถ้าอย่างนั้นเราไปฟังเสียงของเธอกันดีกว่าครับว่าจะไพเราะขนาดไหนพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยลองลิเกพี่ซีฟังได้ไหมคะเอามาสักกลอนหนึ่งลูกไม่รู้ลองดูสิบนิ้วน้องตูนกลับไปพี่น้องชาวไทยญาติมิตรขอจงอย่าได้คุณพินโปรดได้พินิจน้องใหม่ไม่ว่าพี่ป้านาโปรดเมตตาตุนหน่อยถึงตูนจะตัวน้อยๆอย่าทำละหอยน้อยใจโอ้เนี่ยแหมไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยทีนี้เอามาร้องเพลงลูกทุ่งได้ไหมลูกเอาเพลงอะไรดีเพลงของใครเอาเป็นพี่ใบเฟิร์นค่ะเพลงอะไรอ่ะเพลงของพี่ใบเฟิร์นหนูชอบเพลงอะไรทวงรักฝากลมค่ะอ่ะไปเลยนะฮะถ้าพี่ใบเฟิร์นเห็นนะอ้าวต้องรอดูแล้วล่ะจันทร์ยังส่องกระจ่างอยู่กลางฟ้าแต่ว่าสนามของเราช่างมืดมนมองนักพาฝนฟ้าคำเมื่อเย็นย่ำต้นพยาโอ้โอเคสุดยอดสุดยอดถ้าเขาเรียกว่าถ้าเป็นเพลงเหนือเนี่ยจ๊ะยายแดงเขาเรียกว่าเพลงซอเพลงซอไหมจ๊ะมีได้มาเลยจ้ะสวัสดีเจ้าผู้ใหญ่ใจบุญหนูน้องการ์ตูนขอสากกับน้องน้องการ์ตูนยังเป็นละอ่อนพ่อเฒ่าแม่มอนโสดอินดูสงสารวันนี้จะมาซ้อขับกล่อมเอาหมอกแก้ง่อมในการในงานหวานแม่ไว้ขอเป็นกำลังใจให้จากซ้อละอ่อนโอ้น่ารักจังเลยอ่ะแบบนี้เวลาหนูได้ตังมาหนูเอาตังไปทำอะไรอ่ะลูกก็เอาตังค์มันใช้จ่ายในบ้านเนี่ยแหละค่ะเอาจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็เป็นค่าอาหารจัดกินแหละค่ะนะแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับพอเกิดสถานการณ์โควิด19ขึ้นมาในระลอกที่3เป็นไงบ้างคะไม่มีงานเลยค่ะงานลิเกก็มีหลายงานก็ถูกยกเลิกหมดเลยค่ะไม่เหลือเลยสักงานค่ะแล้วสองยายหลานคู่นี้ต้องสู้ชีวิตอย่างไรบ้างติดตามช่วงหน้าครับไม่รู้ว่าจะอยู่กับเขาได้นานแค่ไหนแต่เผื่อยายเนี่ยยายอยากจะมีเงินเก็บของเขาสักก้อนหนึ่งเผื่อยายเป็นอะไรยายจะได้ไม่เป็นห่วง
สงสารเขาค่ะหนูก็ว่ายายพาเขามาลำบากแล้วแม่ขอโทษนะจ๊ะเพื่อลูกไปลำบากเลยแม่สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมใครที่อยากจะส่งกำลังใจให้น้องการ์ตูนแล้วก็คุณยายติดตามช่วงต่อไปนะฮะปันสุขฉุกเฉินยังมีต่อนะครับแต่ช่วงนี้ครับอยู่กับผมอามกรกันนะฮะช่วงรวมพลังปันสุขพรุ่งนี้วันพระใหญ่วิสาขบูชาใครที่ยังไม่ได้ทำบุญใหญ่บุญคุณภาพอยู่ตรงหน้าจอคุณผู้ชมแล้วนะครับเรากำลังระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์เครื่องนี้ไปต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยติดโควิด-19ที่อาการกำลังจะแย่ให้เขาพ้นวิกฤตพอพ้นวิกฤตแล้วไม่ต้องเข้า ICU ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจคุณหมอพยาบาลมีงานมีหน้าที่ไปช่วยคนอื่นต่อได้นะครับบริจาคกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมรายละเอียดอยู่ด้านล่างนี้นะครับยอด8วันที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าทุกทิศทุกทางจริงๆยอดบริจาคอยู่ที่ 13,794,562 บาท92สตางค์ยิ่งยอดบริจาคมากเท่าไหร่เรายิ่งกระจายเครื่องนี้ไปได้ไกลและครอบคลุมเท่านั้นครับผมเมื่อวานนี้เราได้ส่งมอบเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ไปแล้วถึง15โรงพยาบาลนับตั้งแต่วันแรกนะครับรวมทั้งสิ้น20เครื่องมูลค่าทั้งหมดนี่คือกว่า5ล้านบาทเลยทีเดียวย้ำอีกครั้งครับยิ่งยอดเยอะยิ่งส่งพลังไปได้ไกลนะครับวันนี้ยังมอบอีก3เครื่องนะฮะเครื่องที่21 22ไปโรงพยาบาลภูมิพลกรุงเทพมหานครและเครื่องที่23ไปที่โรงพยาบาลพานทองจังหวัดชลบุรีครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับใครรอทำบุญช่วงนี้นะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอที่เรากำลังจะขึ้นรายละเอียดการร่วมระดมทุนการร่วมบุญครั้งนี้ได้เลยอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะครับใครทำแล้วส่งแชร์ไปยังเพื่อนกรุ๊ปไลน์ทุกกรุ๊ปเลยจะได้ร่วมทำบุญส่งไปต่อลมหายใจให้กับผู้ติดโควิด-19 นะครับตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าปันสุขฉุกเฉินไปพบกับน้องการ์ตูนกับคุณยายกันต่อแน่นอนครับเรายังอยู่กับสองยายหลานครับที่ต้องต่อสู้ความยากจนด้วยการร้องเพลงและเล่นลิเกของหลานเพื่อหารายได้มาจุนเจือแล้ววิกฤตโควิดจะทำให้ทั้งคู่ต้องเจอกับความทุกข์อะไรบ้างเราไปชมกันต่อได้เลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับพอเกิดสถานการณ์โควิด-19 ขึ้นมาในระลอกที่3เป็นไงบ้างคะไม่มีงานเลยค่ะงานลิเกก็มีหลายงานก็ถูกยกเลิกหมดเลยค่ะไม่เหลือเลยสักงานค่ะจากเดิมที่หนูหารายได้คุณยายได้วันหนึ่งประมาณเท่าไหร่คะร้อยกว่าบาทอะค่ะเงินได้เป็นบางวันวันธรรมดาก็ไม่เรียนหนังสือถูกไหมคะใช่ค่ะแต่พอโควิดปุ๊บพอโควิดไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ให้จัดงานนะคะหมายความว่ารอบแรกเล่นลิเกไม่ได้แล้วหนูไปร้องที่ไหนต่อจ๊ะไปเปิดหมวกค่ะอ๋อไปร้องเพลงเปิดหมวกไปร้องเพลงเปิดหมวกที่ไหนอะคะไปร้องเพลงตามตลาดนัดค่ะตอนนี้ยังร้องอยู่ไหมคะตอนนี้ก็ไปร้องไม่ได้อะค่ะเพราะว่าโควิดเขาปิดตลาดอะค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้รายได้มาจากไหนอะคะรายได้ก็ไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าถ้าบางครั้งเขาให้ไปปอกหัวหอมถ้าเขามีคนมาซื้อเยอะเขาก็จะให้หนูกับยายไปช่วยแต่ว่าถ้าเขามีคนมาซื้อน้อยเขาก็จะบอกเองอะค่ะแล้วทีนี้รายได้ไม่มีแล้วหนูทำยังไงอะคะบางครั้งก็ไปเก็บผักบุ้งค่ะผักบุ้งตามแม่น้ำบางแม่น้ำจะมีผักบุ้งค่ะไปเก็บกับยายเอามาทานแล้วน้ำดื่มอะไรพวกนี้อะจ๊ะมีน้ำดื่มของหมู่บ้านค่ะแต่ว่าหนูส่วนพวกหนูนี่จะไม่ค่อยได้ทานค่ะส่วนมากจะเอาน้ำก๊อกค่ะแล้วก็หาผ้าหรือหาอะไรมากองตะกอนเอาค่ะโอ้น้องการ์ตูนคะนอกจากเรื่องของอาหารการกินเรื่องของน้ำแล้วเนี่ยเรื่องเรียนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมก็หนูก็อยากได้เป็นชุดนักเรียนเพราะอะไรอ่ะตอนนี้หนูไม่มีชุดนักเรียนหรอคะหรือว่ายังไงมันมีค่ะแต่ว่าหนูใส่ของปีที่แล้วไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าชุดของปีที่แล้วหนูซื้อมาตั้งแต่ป.4 อะค่ะแล้วป.5 มันใส่ได้แต่ป.6 มันใส่ไม่ได้แล้วค่ะน้องการ์ตูนคะคือณตอนนี้คือโรงเรียนเขาก็จะมีวิธีการเรียนออนไลน์กันหนูมีปัญหาไหมลูกใช่หนูมีปัญหาก็คือว่าโทรศัพท์หน้าจอมันเล็กอะค่ะแล้วหนูดูไม่ค่อยได้อะค่ะแล้วก็อีกอย่างสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ค่อยดีอะค่ะบางครั้งเพื่อนเขาเรียนหนูก็ต้อง
เรียนเพราะเพื่อเขาเรียนเสร็จก็ต้องมาย้อนเรียนตามหลังเขาค่ะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตของหนูมันไม่ดีด้วยค่ะตอนนี้ห่วงอะไรคุณยายตอนนี้หนูห่วงอะไรเป็นพิเศษไหมคะลูกอยากให้ยายหายจากความดันเบาหวานโรคพวกนี้นะคะคุณยายจะได้อยู่กับหนูไปนานยายแดงครับเป็นไงฮะได้ยินหลานสาวแล้วพูดแบบนี้แล้วยายรู้สึกไงบ้างครับยายรู้สึกตื่นตันใจเลยค่ะไม่รู้ว่าจะอยู่กับเขาได้นานแค่ไหนแต่เผื่อยายเนี่ยยายอยากจะมีเงินเก็บของเขาสักก้อนนึงเผื่อยายเป็นอะไรยายจะได้ไม่เป็นห่วงสงสารเขาค่ะเหมือนกับว่ายายพาเขามาลำบากไงเขาน่าจะไปได้อยู่กับที่ดีๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมาทนแล้วไปอยู่กับยายยายสงสารน้องค่ะยายร้องไห้บ้างไหมครับร้องค่ะร้องจนบางครั้งน้ำตาก็ไม่มีจะร้องแล้วค่ะการ์ตูนคะถ้าวันนี้พี่ซีอยากให้หนูให้กำลังใจคุณยายด้วยการบอกรักคุณยายได้ไหมคะนะคะแม่ก็ภาคภูมิใจภาคที่สุดเลยลูกไม่อยากให้น้องมีความสุขแต่แม่ทำมาได้แม่ไม่มีอย่างใดลูกแม่ขอโทษนะคะเพื่อลูกไว้ลำบากคุณแม่นี่คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้านี้คือเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ให้โดยไม่มีเงื่อนไขวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะปันสุขฉุกเฉินให้กับคุณยายแดงและน้องการ์ตูนนะครับเอาล่ะสิ่งสำคัญมากที่สุดนะครับย้ำอีกครั้งนะครับทั้งสองท่านนี้เคยไม่มีกินถึงขั้นว่าปลาทูเค็ม1ตัวต้องแบ่งกันกินถึง3มื้อวันนี้อดไม่ได้แล้วครับคุณยายครับปันสุขฉุกเฉินขอมอบข้าวสารนะครับวรรณภพให้30กิโลครับข้าวเติมวิตามินครับสะอาดไม่ต้องซาวครับคุณยายเอาไปเลยครับ30กิโลนะฮะ30กิโลครับ30กิโลไม่พอครับบะหมี่สำเร็จรูปมาม่าครับมอบไปให้อีกฮะจัดไปเลยฮะมีมาม่าแล้วนะฮะมีข้าวมีบะหมี่สำเร็จรูปนะครับเอาละฮะรสต่างๆเลยชอบรสไหนชอบแบบไหนจัดเลยและตามด้วยปลากระป๋องครับไปเลยต้องมีโปรตีนนะฮะจากเดิมปลาเพียง1ตัวแบ่งกันกิน3มื้อไม่ต้องแล้วแบบนี้คนละกระป๋องไปเลย1กระป๋องมี 3-4 ตัวจัดไปเลยนะจ๊ะยายจ๋าตามด้วยไข่ไก่เอาไข่ไก่พี่อีกจ้ายายเอาไข่ไก่พี่อีกครับกระตุ้นดื่มนมดื่มนมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ลูกหนูได้ดื่มนมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะดื่มนมครั้งสุดท้ายเหรอคะตอนโรงเรียนปิดเนี่ยแหละค่ะเดือนกว่าๆแล้วค่ะที่ไม่ได้ดื่มนมไม่ได้กินนมมาเดือนกว่าๆเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัว1เดือนที่ผ่านมาซัดให้เต็มที่เลยนมช็อกโกแลตและนมถั่วเหลืองครับมอบให้กับน้องการ์ตูนเอทั้งหมดนี้ของหนูเลยนะคะแล้วการ์ตูนคุณยายครับคุณยายเป็นเบาหวานอยู่โดยเฉพาะเรื่องโรคไตสำคัญมากเพราะฉะนั้นน้ำดื่มครับของเวิร์กพอยต์เอาส่งไปให้เลยเอาน้ำดื่มนะฮะไปดื่มก่อนเลยสะอาดแน่นอนและที่สำคัญนะครับน้องการ์ตูนขาหนูเปิดเทอมเมื่อไหร่ลูกเปิดเทอมประมาณวันที่14ของเดือนหน้าค่ะเอาล่ะ14เดือนหน้าชุดหนูใส่ไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะใส่ไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นมอบให้เลยครับชุดนักเรียน3ชุดรองเท้านักเรียนและถุงเท้านะครับมอบให้เลยน้องการ์ตูนนี่นะหนูมีชุดใหม่แล้วนะลูกเป็นของหนูหมดเลยและก่อนหน้านี้หนูเรียนออนไลน์ลำบากใช่ไหมลูกช่วงโควิดมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นรับไปเลยครับโน้ตบุ๊กเรียนออนไลน์สิ่งนี้เป็นของหนูเลยเป็นของหนูนะปันสุขฉุกเฉินเรามอบให้กับหนูเลยจะได้เรียนหนังสือตามเพื่อนได้นะคะและหากว่าต้องไปทำงานเนี่ยห่างจากคุณยายเพราะฉะนั้นเราก็มีสิ่งนี้มอบให้ครับโทรศัพท์มือถือ AIS ครบเครื่องรุ่น A1 เป
เป็นมือถือฟีเจอร์ดีๆพร้อมซิมเติมเงินพร้อมใช้นะคะให้เน็ตสูงสุดถึง24กิกะไบต์และให้หนูเล่น Facebook เล่น IG ฟรีไม่คิดค่าเน็ตเลยแล้วก็ยังโทรถูกทุกเครือข่ายด้วยนะคะทั้งหมดนี้เป็นของหนูและคุณยายยายแดงครับเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยได้ดีใจตื่นจากใจขนาดวันนี้นี่จะได้น้องเอ๋ยพี่ตูนจะได้ใบมาโอ๊ตไหมลูกกระตูนคะตอนนี้หนูรู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่เมตตายายกับหลานค่ะครับกระตูนหนูเป็นต้นแบบของเด็กหลายๆคนขอให้หนูเป็นเด็กกตัญญูแบบนี้แล้วก็อยู่เคียงข้างคุณยายไปตลอดนะลูกขอบคุณค่ะแข็งแรงนะรักษาสุขภาพด้วยคุณยายด้วยนะครับค่ะรักทั้งคู่นะครับโชคดีนะครับขอบคุณค่ะสู้ๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ซีด้วยนะครับที่ไปเป็นสุขฉุกเฉินช่วยบ้านนี้นะต้องบอกว่าเอ็นดูน้องการ์ตูนสุดๆไปเลยน่ารักมากเลยลูกคุณยายสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับคุณผู้ชมครับบุญใหญ่ที่เรายังคงบอกบุญระดมทุนนะครับอยู่ข้างๆผมเลยไปช่วยผู้ป่วยโควิด -19 หลายคนที่ตอนนี้อาการกำลังจะวิกฤตนะฮะหนึ่งในนั้นต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวก็มีเหมือนกันถ้าเขารอดอีกหลายครอบครัวก็จะรอดไปด้วยนี่คือเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ไปต่อลมหายใจพวกเขานะครับแล้วก็สนับสนุนการทำงานของคุณหมอพยาบาลครับวันนี้ส่งมอบอีก3เครื่องครับเครื่องที่21และ22ไปยังโรงพยาบาลภูมิพลกรุงเทพมหานครเครื่องที่23ไปโรงพยาบาลพานทองจังหวัดชลบุรีครับที่โรงพยาบาลพานทองจังหวัดชลบุรีต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยรองรับผู้ป่วยโควิดในรอบปัจจุบันมากเป็นอันดับที่3ของจังหวัดเลยนะครับนั่นคือ20คนได้แต่ที่น่ากลัวคือคุณผู้ชมครับที่โรงพยาบาลพานทองนี้ยังไม่มีเครื่องออกซิเจนไฮโฟสักเครื่องเดียวเราไม่อยากคิดถ้าเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรตอนนี้ผู้ป่วยวิกฤตถ้ามีนะฮะต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นและถ้าเกิดโรงพยาบาลอื่นแน่นเราจะทำอย่างไรดังนั้นเราไม่อยากจะปล่อยพื้นที่แบบนั้นให้เกิดขึ้นนะครับเราจึงจะจัดส่งเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ที่มาจากเงินของคุณผู้ชมทุกบาททุกสตางค์ไปสนับสนุนการทำงานคุณหมอพยาบาลต้องบอกว่าซ้ำร้ายที่นี่เนี่ยนอกจากยังไม่มีเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์แล้วเจ้าหน้าที่ยังต้องกักตัวถึง34คนขาดแคลนทั้งอุปกรณ์ขาดแคลนทั้งแรงบุคลากรส่งกำลังใจในรูปแบบที่จับต้องได้ไปให้พวกเขากันดีกว่าครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปรายละเอียดการร่วมบริจาคตอนนี้เลยนะครับใครสะดวกโอนตอนนี้โอนเลยใครกลัวโอนไม่ทันถ่ายรูปไว้ก่อนทำแล้วส่งไปยังกรุ๊ปไลน์เพื่อนๆต่างๆนะฮะให้ช่วยกันระดมทุนจะได้ส่งไปได้มากครึ่งและครอบคลุมทั่วประเทศไทยนั่นเองครับช่วงหน้าปันสุขฉุกเฉินนะครับยังมีอีกหนึ่งครอบครัวรอการส่งกำลังใจจากคุณผู้ชมอยู่นะครับเธอจะรับผลกระทบจากข่าวลือที่มาจากโควิดจะเป็นอย่างไรสักครู่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวครับเป็นเรื่องราวของแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโก๋ครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าเธอได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แบบเต็มๆเนื่องจากเธอนั้นไปใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดทำให้เธอจะต้องกักตัวไปขายของไม่ได้ถึง14วันด้วยกันคุณผู้ชมครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอไม่ได้ป่วยเป็นโควิดนะฮะเพราะว่าไปตรวจผลตรวจก็ออกมาแล้วว่าไม่ได้ป่วยโควิดและไม่มีเชื้อโควิดแต่มีข่าวลือคุณผู้ชมคนเข้าใจว่าเธอป่วยเป็นโควิดมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยแม่ค้าร้านเนี้ยป่วยเป็นโควิดเฮ้ยอย่าไปซื้อนะเดี๋ยวจะป่วยเป็นโควิดตามกลายเป็นว่ารายได้จากเดิมที่แย่อยู่แล้วกลับแย่หนักกว่าเดิมคุณผู้ชมเพราะขายไม่ได้ไม่มีลูกค้าคนไหนกล้าไปซื้อปลาท่องโก๋ร้านเธอจนทำให้คุณแม่ของเธอนั้นถึงขั้นคิดสั้นจะฆ่าตัวตายวันนี้เราต้องร่วมกันส่งกำลังใจให้กับครอบครัวเธอครับเธออยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดี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 ทุกท่านนะครับสวัสดีครับคนที่อยู่ข้างหน้านี้ผมกำลังคุยกับใครอยู่ครับบอกชื่ออะไรชื่อแม่วันค่ะนันทวันสิงสังอายุ34ปีจ้ะคุณวันครับคุณวันอยู่ที่ไหนครับอยู่จังหวัดชัยนาทจ้ะอยู่ชัยนาทเหรอครับอำเภอสันคบุรีครับสองหนุ่มหล่อที่อยู่ข้างหน้านี้คือใครเอ่ยชื่อน้องปั่นครับน้องชื่อน้ำปั่นเหรอครับน้องปั่นน้องน้ำปั่นตอนนี้บางคุณยายข้างหน้าน้องน้ำปั่นข้างหลังน้องอะไรลูกน้องน้ำปูนครับน้องน้ำปูนอ๋อมีน้องปูนกับน้องน้ำปั่นนะครับคุณยายล่ะครับบ้านจ้ะ
คุณยายสั้นเหรอครับคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับ64จ้ะ64เนาะคุณวันครับก่อนหน้านี้ขายน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกขายอยู่ที่ไหนอะจ๊ะอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทอยู่ในตลาดสดจ้ะอยู่ตลาดสดใช่ไหมตลาดสดแถวไหนเอ่ยมันเป็นตลาดเทศบาลสันนะจ๊ะแล้วจุดเริ่มต้นตอนขายนี่ต้องทำอะไรยังไงบ้างจ๊ะออกไปขายกี่โมงอะไรยังไงอ๋อออกไปขายตอนตีสามตอนแรกอะขายตีสองพอเคอร์ฟิวก็ต้องออกตีสามครึ่งแล้วเราก็ต้องเตรียมของไว้ตอนเย็นแบบหมักแป้งอะไรเงี้ยจ้ะจ้ะออกปกติแล้วไปขายตั้งแต่ตีสองออกไปขายตีสองใช่ไหมฮะไม่จ้ะเตรียมของกี่โมงจ้ะเตรียมของประมาณหกโมงเย็นแล้วนอนกี่โมงจ้ะสามทุ่มจ้ะสามทุ่มตื่นตีหนึ่งเพื่อไปขายตีสองก่อนโควิดเป็นไงตอนที่ออกไปขายปลาท่องโกกับน้ำเต้าหู้ขายดีไหมจ๊ะขายดีจ้ะก็ขายได้วันละ 1,500 บางทีก็คนเยอะก็ถึง 2,000 ยายขายมากี่ปีแล้วจ๊ะ26แล้วจ้ะโอ้โหจนถึงปัจจุบันนี้เลยจ้ะตั้งแต่ยังไม่มีลูกสาวอ่ะลูกสาวเกิด3ติดนี่ลูกค้าประจำก็จำก็หัวก็มาซื้อเราทุกเช้าสิจ้ะแล้วทีนี้พอโควิดรอบแรกมาเป็นไงบ้างอ่ะจ๊ะก็จาก 1,500 ก็เหลือ 1,000 แล้วมันก็ไม่ถึงว่ากระทบมากจ้ะแต่ว่าพอไปได้จ้ะแล้วรอบ2เป็นไงรอบ2นี่เขาให้ย้ายไม่ให้ขายที่เก่าเขาให้แบบเปลี่ยนไปขายอีกทีนึงแบบเป็นการจัดตลาดให้รถมันเดินเข้าสะดวกจ้ะแล้วก็เลยลูกค้าก็ไม่เห็นด้วยแล้วคนก็ไม่ค่อยเข้าตลาดอยู่แล้วแสดงว่ารอบ2ก็เริ่มมีผลกระทบแล้วจ้ะรายได้มันลดลงขนาดไหนลงรอบ2นี่ก็พันนึงมั่ง800มั่งพอรอบ2เนี่ยเริ่มลดลงทีนี้มารอบ3ยังขายอยู่ที่เดิมไหมจ๊ะก็อยู่ที่ที่เขาจัดให้ไงจ๊ะแต่ว่าเราต้องเช่าหน้าร้านเขาแล้วเราก็ลดจากที่เราเคยขายได้เป็นพันเหลือ500อย่างเงี้ยมันก็ไม่พอที่จะไปลงทุนอีกวันนึงก็ต้องไปเซ็นเขาแล้วก็เอาเซ็นแม่ค้าที่เป็นขายวัตถุดิบมาก่อนแล้วเราก็ถึงจะไปให้เขาอีกวันนึงคุณวันครับขออนุญาตย้อนไปวันที่เราก็ขายปกติแล้วเราไปใกล้ชิดจากข้อมูลเนี่ยที่ทีมงานส่งมาเราไปใกล้ชิดคนที่ติดโควิดได้ยังไงครับเจ็บหน้าอกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสันโรคหัวใจเป็นโรคหัวใจอะจ้ะอ๋อคือมีโรคประจำตัวอยู่แล้วจ้ะแล้วไปรักษาแล้วยังไงครับคือไปรักษาที่โรงพยาบาลสันเราไปนอนค้างเพื่อให้น้ำเกลือให้ยาแล้วป้าคนนี้เขาเป็นโควิดแต่หมอเขาบอกว่าผลรอบแรกมันออกเป็นลบเขาก็เลยเอาออกมานอนรวมกับที่หนูนอนแล้วไปตรวจแต่ไปตรวจอีกรอบนึงเขาเป็นผลบวกก็เหมือนแบบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ที่เดียวกับที่เขานอนอะเตียงของคุณป้าที่ติดโควิดคนนั้นอยู่ข้างๆเตียงเราเลยไหมครับคนละล็อกอยู่คนละล็อกเขาอยู่ล็อกหนึ่งหนูอยู่ล็อกสามล็อกหนึ่งมันจะมี8คนอ๋ออยู่คนละแต่ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงมันถึงกันมันเหมือนมันถึงกันมันเป็นห้องใหญ่อ่ะเขากันไม่แค่หัวใช่ไหมใช่เขากันแค่หัวเอาไปเป็นล็อกๆเงี้ยพอรู้ก็เหมือนหายใจด้วยกันเนี่ยน่ะจ้ะพอรู้แบบนั้นแล้วเป็นยังไงบ้างเรารู้หมอก็ให้เรากักตัวเราก็แยกกักกับคุณแม่เลยแล้วหมอก็ให้ไปสวอตพอสวอตเสร็จเรากลับมาแม่ก็บอกว่ามีคนเขาลือว่าเอ็งติดโควิดแม่ร้องไห้แม่ก็ขายไม่ดีมาตลอดเลยและนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ทำให้ครอบครัวนี้ขาดรายได้ขายไม่ดีจนแทบไม่มีใครซื้อเพียงเพราะว่าข่าวลือผิดๆถึงขนาดคุณยายเครียดจนไม่สบายเลยทีเดียวคุณยายจ๋าพอทีนี้พอรู้ว่าลูกสาวเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโควิดตอนนั้นรู้สึกไงฮะเสียใจจ้ะไม่มีคนช่วยเลยถึงคนเดียวกังวลคนเดียวมุ่งไปคนเดียวไปขายก็ต้องไปคนเดียวไปก็หลานเพื่อนขับรถพ่วงข้างไปจ้ะจ้ะแล้วตอนที่ไปขายตอนที่คุณวันต้องกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วคุณยายรู้ได้ยังไงว่ามันมีข่าวลือออกมาจ้ะไปตลาดจ้ะไปตลาดมีตลาดน่ะมีเจ๊ร้านขายยาเขาบอกว่าพี่คนเขาลือว่าไอ้วันน่ะเป็นโควิดเหรอ
เขาลือว่าพี่ร้องไห้ใหญ่เลยบอกไม่ได้เป็นมันเป็นผู้เสี่ยงเฉยเขาบอกเขางี้บอกเขาว่าเสี่ยงกลัวมันถ้ามาตลาดแล้วกลัวจะติดง่ายเขาเลยให้กักตัวอยู่บ้านจากเดิมพอช่วงโควิดรอบที่3เนี่ยก็ขายลำบากอยู่แล้วทีนี้พอมันมีข่าวออกมาว่าลูกสาวเราติดโควิดตอนนั้นเป็นยังไงยายจ๋าเห็นคนเดินมาว่าจะมาซื้อนะครับทำท่าจะมาซื้อแต่ก็เดินกลับเห็นว่าทำไมเขาไม่ซื้อถามเขาก็ไม่พูดเขาไม่เอาหรอจ๊ะเขาไม่พูดตอนนั้นยายรู้สึกยังไงบ้างจากเดิมที่มันขายไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยแล้วอยู่ๆไม่มีคนซื้อเลยตอนนั้นเป็นยังไงเครียดจ้ะเครียดมากเลยจ้ะมันลำบากขนาดไหนจากเดิมที่เราเคยมีรายได้เราขายมา20 30ปีเรามีรายได้เรามีลูกค้าจนช่วงโควิดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3รายได้ที่บ้านตอนนั้นมันเป็นยังไงตอนนี้แย่มากเลยจ้ะเงินก็ไม่มีติดบ้านเลยอ่ะก็ที่เคยซื้อขนมให้กินเรื่อยๆก็ไม่ค่อยได้ซื้อเนี่ยเขาก็อยากกินเนี่ยคุณวันครับที่บ้านอดกันบ้างไหมครับก็มีอดจ้ะเพราะว่าบางวันไม่มีข้าวสารก็ไปขอข้าวสารน้าข้างบ้านมาก็ยืมเขามาโลนึงแล้วถ้ามีตังเราก็ถึงจะซื้อคืนเขาคุณวันครับจนกระทั่งว่าวันนึงในขณะที่เรากักตัวอยู่ที่บ้าน14วันมีเหตุการณ์นึงที่คุณยายเสียใจมากแล้วเกิดอะไรขึ้นครับวันนั้นแม่เขาก็คิดเยอะเขาก็ตัดสายไฟเอาเข้าไปหลังบ้านละลูกชายหนูก็มาบอกว่าแม่ว่าแม่ใหญ่เขาเอาเชือกเอาสายไฟไปทำอะไรหลังบ้านก็ไม่รู้ไปดูหน่อยแล้วเขาล็อกประตูไว้นี่กลัวว่ายายจะทำอะไรแล้วสุดท้ายคุณแม่เขาทำอะไรครับเขาจะผูกคอตายเขาว่าเขาเครียดยายเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันไม่เคยแย่ขนาดนี้ขายไปของไม่เคยตื่นดินมีห้าหกร้อยไม่เคยขายได้งี้เลยแล้วก็ลูกชายก็ติดคุกอีกจ้ะมันไม่รู้จะทำไงเงินก็ไม่มีตรงเขาเพราะเราแย่จะไปตรงกันได้ไงของเดือนนำเดือนยังไม่เคยตรงกันเลยนะก็เลยคิดสั้นเหรอจ๊ะยายไม่อยากอยู่แต่ก็ห่วงหลานห่วงคนเหมือนกันยายจ๋าถ้าวันนั้นยายไปแล้วหลานกับลูกจะอยู่ยังไงอ่ะก็ใช่สิตอนเครียดก็ไม่คิดอะไรนะแล้วหลังจากนี้ยายยังจะคิดสั้นอีกไหมจ๊ะไม่แล้วจ้ะห่วงสองคนนี่จ้ะแม่เขาก็เจ็บด้วยเลยอาทิตย์นึงตกสองเที่ยวสามเที่ยวน้องปูนครับวันนั้นหนูเห็นอะไรครับน้องปูนวันที่คุณยายเขาเอาสายไฟคือยังไงลูกเห็นคุณยายเอาสายไฟไว้หลังบ้านแล้วหนูวันนั้นหนูคิดยังไงเลยลูกพอเห็นคุณยายก็ถือสายไฟไปแล้วยังไงต่อลูกเรียกเกียรติแล้วก็มาเรียกข้าวันน้องปูนมีอะไรอยากจะบอกยายไหมลูกยายครับพี่สาวนะสัญญาไหมว่าจะไม่ทำผิดสัญญาย้ายหลานให้ยายสัญญาแล้วนะสัญญาได้ไหมครับยังสัญญาจ้ะของปันสุขที่จะทำให้ครอบครัวนี้ดีขึ้นจะมีอะไรบ้างติดตามช่วงหน้าครับมีเงินอยู่ที่บ้านเหลือเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ตอนนี้เหลือร้อยนึงจ้ะตอนนี้กลับมาเหลือร้อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องอาหารการกินที่บ้านส่วนมากหนูจะให้กินข้าวกับไข่เจียวเราจะมีไข่เจียวอยู่เราก็ไข่อยู่อ่ะได้ก็กินให้อิ่มๆให้ก็กินเยอะๆจะได้ไม่หิวขนมอีกน้องป่าน้องปูนครับไม่ได้กินขนมมานานแค่ไหนแล้วลูกนานแล้วครับครั้งสุดท้ายที่หนูกินอะไรไปครับขนมขนมปี๊บเล็กๆนะวันนี้พี่ซีจะให้หนูทานขนมครับเอาขนมไปให้น้องปูนน้องป่านด้วยครับ
ครอบครัวคุณวันจะผ่านวิกฤตนี้ได้อย่างไรและจะปันสุขฉุกเฉินอะไรไปช่วยเขาบ้างสักครู่นะครับยังไม่จบนะครับคุณผู้ชมตอนนี้รวมพลังปันสุขนะฮะเรายังคงบอกบุญใหญ่พรุ่งนี้วันวิสาขบูชาวันพระใหญ่ใครหาบุญทำอยู่นะฮะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโอนตามรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเรานำทุกบาททุกสตางค์ไปซื้อเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ไปต่อลมหายใจให้กับผู้ติดเชื้อโควิด19ที่เขาหายใจไม่ออกให้เขาเฮือกขึ้นมาเดินชีวิตต่อกันได้นะครับและช่วงหน้าครับมีภาพบรรยากาศในการรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและอินบุรีโรงพยาบาลอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีด้วยนะครับรวมไปถึงการสรุปยอดของวันนี้จะเป็นอย่างไรสักครู่ครับชมปัญญาปันสุขกันต่อกับบ้านของคุณแม่วันที่โดนเข้าใจผิดว่าติดโควิดจนไม่สามารถขายปลาต้องโกได้รายได้ทั้งหมดหดหายแล้วครอบครัวนี้จะใช้ชีวิตอย่างไรเราไปชมกันต่อได้เลยครับคุณวันครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องอาหารการกินที่บ้านส่วนมากหนูจะให้กินข้าวกับไข่เจียวเราจะมีไข่เจียวอยู่เราก็ไข่อยู่อ่ะให้เขากินให้อิ่มๆให้เขากินเยอะๆจะได้ไม่หิวขนมอีกน้องเมื่อกินนมโรงเรียนอะน้องป่าน้องปูนครับไม่ได้กินขนมมานานแค่ไหนแล้วลูกนานแล้วครับครั้งสุดท้ายที่หนูกินอะไรไปครับขนมขนมปี๊บซื้อขนมปี๊บไหมขอไว้กันเมื่อไหร่ครับที่เขาทานปี๊บเล็กๆอะปี๊บเล็กๆกันอ๋อนานแค่ไหนแล้วครับได้เป็นเดือนแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วเอาละเอวีตีนี้มันเค็มๆอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคุณวันสิ่งที่คุณวันอยากได้คืออะไรครับนะวันนี้สิ่งที่สำคัญเลยในการทำน้ำเต้าหู้กับปลาตั้งโกจ้ะอ๋อเพราะเราจะได้มีทุนไปต่อเพราะว่าวันนี้ขายได้วันละ500ไม่มีทุนถูกไหมครับใช่จ้ะอย่างน้อยเวลาลงทุนต่อวันในการที่จะไปขายน้ำเต้าหู้กับปลาตั้งโกต่อเนี่ยคือต้องใช้เงินทุนต่อวันประมาณเท่าไหร่อย่างน้อยประมาณ700กว่าจ้ะเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้ไม่มีเงินทุนเลยมีเงินอยู่ที่บ้านเหลือเท่าไหร่ละครับตอนนี้ตอนนี้เหลือ100จ้ะวันนี้กลับมาเหลือ100เหลือ100บาทยังไม่ได้ซื้อแป้งมาเดี๋ยวต้องกลับไปซื้อแป้งอีกคุณผู้ชมครับต้นทุนในการลงทุนในการที่จะขายปลาต้งโกขายเต้าหู้ต้องลงทุนอย่างน้อย700บาทแต่วันนี้ทั้งครอบครัวเหลือเงินอยู่ในกระเป๋า100บาทเท่านั้นหลานๆจะเอาอะไรกินคุณวันจะเอาอะไรกินคุณยายจะเอาอะไรกินเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดที่จะสร้างรายได้กับครอบครัวของเขาก็คือขายน้ำเต้าหู้กับปลาท้องโกเพราะฉะนั้นวัตถุดิบน้ำเต้าหู้กับปลาท้องโกครับปันสุกฉุกเฉินเรามอบให้เลยครับถั่วเหลือง100กิโลครับมอบให้เลยครับคุณยายจ๋ามอบให้100กิโลเลยนะจ๊ะดีไหมคุณยายคุณยายฮะ100กิโลนี้คุณยายครับอยู่ได้ยาวๆเลย 2-3 เดือนอย่างน้อยอยู่ได้แน่ถูกไหมเอาอะไรอีกครับคุณวันครับจะต้องมีอะไรอีกนอกจากถั่วเหลืองแล้วต้องมีอะไรอีกมีน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายอีกนะได้ไป100กิโลถั่วเหลืองนะครับเอาน้ำตาลทรายเอาไปอีกเป็นกระสอบเลยครับมาน้ำตาลทรายนะครับเราแยกให้เลยนะครับแบบนี้เป็นถุงๆเอาไปเป็นแบบกระสอบเลยแล้วกันนะครับวัตถุดิบปลาท้องโกอีกไหมน้ำต้มหู้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาปลาท้องโกอีกเอาแป้งอเนกประสงค์100กิโลนี่นะครับคุณผู้ชมครับแป้งอเนกประสงค์นะครับใช้ในการผสมนะครับเพื่อที่จะทำเป็นปลาท้องโกเพราะฉะนั้นต้องมีน้ำมันพืชนะในการทอดถูกไหมครับเอาน้ำมันพืชไปเลยเอาน้ำมันพืชนะฮะเอาไปหลายหลายลังเลยนะครับยายนะฮะมีน้ำมันพืชแล้วไม่ต้องไปลงทุนนะใช่ไหมฮะอย่างน้อยเนี่ยให้มันอยู่ไปได้2ถึง3เดือนนี้นะเพราะฉะนั้นเรามีแล้วต้นทุนในการที่จะทำน้ำเต้าหู้กับปลาท้องโกวันนี้เรามีข้าวอยู่ที่บ้านไหมจ๊ะเหลือเขาให้มาเขามีคนที่ตลาดเขาใจดีเขาให้มาจ้ะยังพอมีอยู่บ้างเนาะข้าวเขาให้มาละ5กิโลยังพอมีอยู่บ้างเอาไม่เป็นไรถ้าให้มาแล้วไม่เป็นไรให้ไปอีกอย่างน้อยๆจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มอีกเอาข้าวสารนะฮะวันภพมอบให้เลย30กิโลนะข้าวสารวันภพนะครับให้กับครอบครัวของคุณวันนะครับเป็นข้าวเติมวิตามินสะอาดไม่ต้องซาววิตามินครบอยู่แล้วเป็นข้าวที่สะอาดมากเลย30กิโลครับมอบให้เลยพร้อมนะฮะเอาไปอีกครับน้องปูน้องปั่นครับชอบกินปลากระป๋องไหมลูกพี่สีมอบไปให้ฮะเอาปลากระป๋องครับมอบให้เลยไปปลากระป๋องฮะเอาไปอีกเอาไปเยอะๆนะฮะตามด้วยอยู่ข้างๆเลยนะฮะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าครับเอามาม่าไปให้หลานด้วยเผื่อจะได้กินบะหมี่กันและจะได้มีโปรตีนเยอะๆใส่ไข่ไก่เข้าไปด้วย
จะเป็นไข่เจียวไข่ต้มไข่ดาวทำไม่เอาเลยเอาให้เต็มที่เลยลูกวันนี้พี่ซีจะให้หนูทานขนมครับเอาขนมไปให้น้องปูน้องปั่นด้วยครับนี่ทั้งหมดนี้เป็นของหนูเลยนะลูกนะขนมนะมีขนมหวานขนมขบเคี้ยวนะแต่หนูทานแล้วต้องแปรงฟันด้วยนะครับโอเคไหมและที่สำคัญคุณวันครับยายจ๋าวันนี้เราได้เจอกันแล้วนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราจะไปขายของเนี่ยเมื่อกี้คุณวันบอกว่าเราถูกย้ายตั้งแต่โควิด19ครั้งที่2ใช่ไหมบางทีลูกค้าเดิมเนี่ยเขาไม่รู้จ้าเวลาลูกค้าเขาไม่รู้เนี่ยว่าร้านเราอยู่ไหนต้องโพสต์ Facebook ถูกไหมต้องโพสต์ใน Facebook ต้องบอกเขานะเพราะฉะนั้นถ้าจะโพสต์ใน Facebook นะครับใช้โทรศัพท์เครื่องนี้เลยถ่ายรูปร้านตัวเองนะฮะแล้วโพสต์เลยโทรศัพท์มือถือ AIS ครบเครื่องรุ่น A1 มอบให้เลยนะครับเป็นมือถือฟีเจอร์ดีๆนะครับมาพร้อมซิมเติมเงินพร้อมใช้นะครับให้เน็ตสูงสุดถึง24กิกะไบต์ครับคุณวันครับเล่น Facebook เล่น Instagram ฟรีไม่คิดค่าเน็ตเลยนะถ้าโทรศัพท์หากันนะครับได้ทุกเครือข่ายราคาถูกเลยคุณวันครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างดีใจมากครับดีใจจังเลยครับยายเป็นไงบ้างจ๊ะดีใจจ้ะได้เห็นขอดูภาพอีกทีครับนะฮะทั้งหมดนี้เราจะส่งไปให้คุณยายนะครับนี่ทั้งหมดนี้คุณยายครับเรามีวัตถุดิบน้ำเต้าหู้นะถั่วเหลืองเป็น100กิโลเลยนะน้ำตาลทรายอีกแป้งอเนกประสงค์อีกนะเป็น100กิโลอีกด้วยนะเป็นไงบ้างเห็นมีน้ำมงน้ำมันอะไรเรียบร้อยแล้วยายจ้ะดีใจมากเลยจ้ะดีใจยังมีทุนไม่ต้องลงทุนแล้วมีกำไรกำไรยายยังแข็งแรงยายต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับยายครับตั้งแต่ปี26จนถึงปัจจุบันนี้ยายไม่ธรรมดานะยายแข็งแรงนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้หลานๆและลูกยังต้องการกำลังใจจากยายนะครับทีนี้คุณวันครับฝากร้านสักนิดนึงได้ไหมร้านเราชื่ออะไรไม่มีป้ายร้านแต่ขอให้ลูกค้าเข้าเดินทางเข้ามาตลาดสดมันอยู่ทางเข้าเลยข้างร้านจะเลื่อนสุดจ้ะเรามีภาพนะครับคุณผู้ชมครับถ้าใครที่อยู่จังหวัดชัยนาทนะครับก็น่าจะคุ้นเคยตรงนี้อยู่แถวไหนจ๊ะข้างๆร้านเจริญสุขที่ขายของชำมาจ้ะข้างๆร้านเจริญสุขนะครับขายกี่โมงจ๊ะขายตั้งแต่ตีสามตีสี่ไปเลยจ้ะตีสามตีสี่นะก่อนหน้านี้ต้องรีบไปเพราะหมดเร็วช่วงนี้โควิดคนกลัวเอาบอกคนหน่อยว่าวันนี้เป็นไงมีเชื้อโควิดอยู่ไหมปลอดภัยไหมขอให้ลูกค้าก็เอากลับมาซื้อได้แล้วนะจ๊ะเพราะว่าตรวจแล้วเป็นผลเป็นลบไม่ได้เป็นโควิดจ้ะมาเป็นแค่ข่าวลือนะแล้วถ้าคนอยู่ที่บ้านแล้วเขาสั่งได้ไหมจ๊ะโทรไปสั่งอะไรยังไงได้ไหมสั่งได้จ้ะเดี๋ยวไปส่งให้จ้ะบริเวณสันบุรีจ้ะคุณผู้ชมแม่สำหรับชาวจังหวัดชัยนาทมาอุดหนุนกันด้วยนะยายจ๋ายายตั้งชื่อร้านหน่อยสิเอาชื่ออะไรดีจ๊ะยายเอาชื่อน้ำปั่นน้ำปูนะจ๊ะปลาต้องโกน้ำปูน้ำปั่นได้ไหมจ้ะน้ำปูน้ำปั่นชอบไหมลูกชอบครับโอเคและนี่คือร้านน้ำเต้าหู้บาดงโกน้ำปูน้ำปั่นขอให้โชคดีนะครับสู้ๆยายและทุกคนผมเป็นกำลังใจให้นะครับสู้นะโชคดีจ้าโชคดีนะครับโชคดีนะคุณผู้ชมอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับแล้วก็ยินดีกับครอบครัวของแม่วันด้วยก่อนที่เราจะไปสรุปยอดบริจาควันนี้นะครับผมมีภาพบรรยากาศของการมอบเครื่อง2เครื่องนี้ไปยัง2จังหวัดเช้าที่ผ่านมานี้เลยครับวันนี้ตัวแทนมูลนิธิ Workpoint และรายการปัญญาปันสุขนะครับเดินทางไปที่จังหวัดสิงห์บุรีส่งมอบเครื่องให้ออกซิเจนก็คือเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์เนี่ยแหละครับ1เครื่องพร้อมน้ำดื่ม80แพ็คให้แก่โรงพยาบาลอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับโดยมีท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์หญิงนุชรินทร์อักษรดีเป็นผู้รับมอบนะครับต่อเนื่องเลยฮะไปที่จังหวัดเพชรบุรีส่งอีก1เครื่องให้แก่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในเพชรบุรีที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายแพทย์เกรียงศักดิ์คำอิ่มเป็นผู้รับมอบบรรยากาศชื่นมื่นเลยนะครับและถึงเวลาแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศสดๆคุณผู้ชมครับยอดบริจาคของวันนี้ทั้งหมดที่หลั่งไหลมาทั่วทุกสารทิศนะครับยอดวันนี้อยู่ที่ 1,427,785 บาท60สตางค์ครับผมยังทะลุล้านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทำให้ทุกยอดตั้งแต่วันแรกที่เราบอกบุญรวมมาแล้วอยู่ที่ 15,214,348 บาท52สตางค์กราบอนุโมทนาบุญอีกครั้งนะครับทุกบาททุกสตางค์ไปต่อลมหายใจผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์แน่นอนนะครับ
พรุ่งนี้เจอกันที่เก่าเวลาเดิมในการปัญญาปันสุขไลฟ์1ทุ่มตรงทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ